งามช่วยจะกินนมครับเฮ้ยถึงถึงนมจะกินนมแล้วน้องช่วยจะกินนมแม่ครับนี่ไม่ใช่แม่แก้วไม่วาดนะลูกนะอันนี้เป็นแม่แก้วตานะลูกนะหนูโตแล้วลูกหนูโตแล้วหนูกินนมไม่ได้แล้วหนูโตแบบสูงกว่านมแล้วลูกนะเครียดจัดครับเครียดเลยครับเครียดกินนมไม่ได้เครียดครับแทงต้นไม้เลยครับเพื่อเอาไปดูกันเลยเอาทางชี้เลยเอาเอ้ยนี่แทงเลยแทงต้นไม้เลยเอานี่แทงเลยกินนมไม่ได้แทงเลยเครียดจัดเอ้ยงาจะหักงาจะหักจะเป็นงากันได้สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่ FC Thailand วันนี้เราปล่อยน้องงามโชคนะครับไว้กับแก้วตาโอ้ยเดี๋ยวสองนะกับแก้วตานะครับตามลำพังนะครับตามลำพังให้เขาคุยกันครับนานๆเขาจะได้คุยกันแบบส่วนตัวนะฮะดูสิว่าน้องงามโชคกับแก้วตาเนี่ยเขาจะคุยกันแล้วเขาจะคุยกันยังไงเขาจะอยู่ด้วยกันยังไงเขาจะทำอะไรกันบ้างนะฮะนะเราจะมาดูว่าช้างสองเชือกเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงเหมือนแม่ลูกไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับไปเราไปดูกันเลยครับผมไปปล่อยให้เขาคุยกันสักพักนะครับงามโชคจะกินนมครับงามโชคจะกินนมแม่แก้วเอากินยังไงกินยังไงงามโชคจะกินนมครับเฮ้ยถึงนมจะกินนมนะฮะน้องช่วยจะกินนมแม่ครับนี่ไม่ใช่แม่แก้วไม่วาดนะลูกนะอันนี้เป็นแม่แก้วตานะลูกนะจะกินนมครับกินนม
กินให้ได้เลยอ่ะลิ้นถึงแล้วคิดว่าเป็นไม่วาสนานะครับคิดว่าเป็นไม่วาสนานะครับอยากกินนมเนาะหนูโตแล้วลูกหนูโตแล้วหนูกินนมไม่ได้แล้วหนูโตแบบสูงกว่านมแล้วลูกนะเครียดจัดครับเครียดเลยครับเครียดกินนมไม่ได้เครียดครับแทงต้นไม้เลยครับเครียดครับเครียดหนูอ่ะสูงกว่านมแล้วหนูอ่ะหืมจะกินได้ยังไงลูกฮะหนูจะกินได้ยังไงพี่เป้ทำอะไรพี่เป้ทำไรพี่เป้น่ะฮะจะไปไหนอีกหนึ่งไปไหนอีกนี่นะครับก็เหมือนคนนะครับที่แบบคิดว่าเป็นแม่นมนะครับแกก็วิ่งน้องก็วิ่งเข้าไปหาเลยนะครับแล้วก็ต้องแบบไปสัมผัสนมดูนะครับก็อยากจะลองกินนมดูนะฮะแต่พอดีน้องโตครับโตมากสูงกว่าแล้วสูงกว่าเต้าแล้วก็เลยหัวก็ใหญ่มุดเข้าไปก็ไม่ได้นะมุดเข้าไปไม่ถึงนมนะฮะแต่นมแก้วตาก็แวบด้วยครับปกตินมจะตั้งเต้ายื่นออกมาให้ลูกช้างได้ดูดนะคู่นี้เขาคุยถูกคอกันนะฮะดูเหมือนน้องงามโชคจะวนเวียนอยู่แต่กับเต้านมเนี่ยนะเนาะหนูอยากกินนมเหรอลูกนะหนูอยากกินนมเหรอหนูโตแล้วนะเหมือนเด็กบางคนฮะโตแล้วก็ยังแบบยังดูดนมแม่เลยนะแบบเด็ก2 ขวบ 3 ขวบก็ร้องงอแงดูดนมแม่เขาก็เลยแบบทำเป็นขวดนมมีหัวจุกแล้วก็พอเริ่มกินชิมเขาก็จะเอาเป็นหลอดดูดเลยเหมือนกันช้างก็เหมือนกันจะไปไหนจะตาไปไม่ได้วิ่งเล่นฮะเอาไปดูกันเลยเอาทางชี้เลยเกลตาสุดแล้วเนี่ยสุดขาแล้ววิ่งมากครับขึ้น
ขาทำอะไรกันเนี่ยนี่เขาเรียกความสุขของช้างนะครับเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะเล่นกันอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็พักเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็จะพักเองเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะกินนมอีกทีไหมฮะเขาจะวนแวะวนไปวนมาน่าจะกินอีกทีนะฮะน่าจะแบบวนเข้าไปดูดถ้าดูดไม่ได้นะเข้าแบบดูดไม่ได้แล้วก็โอ้เนี่ยคือตาบอกว่าโอ้เขาหัวโอ้กินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกถ้าเขากินไม่ได้เขาก็จะหยุดกินนะฮะนั่นเขาจะกินแล้วครับเขากินแล้วนี่แทงเลยแทงต้นไม้เลยเอ้านี่แทงเลยกินนมไม่ได้แทงเลยเครียดจัดเอ้ยงาจะหักจะเป็นงากระเด็นแล้วเอ้ยจะเป็นงากระเด็นแล้วเอ้ยกำลังซนนะฮะวัยกำลังซนกำลังกินกำลังนอนนะฮะงามโชว์นะกินนมไม่ได้ก็ชนต้นไม้เครียดนะฮะเอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe โอเล่ FC Thailand นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันที่ YouTube